ดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้เรามาเล่นห้องบอมกันผมรู้สึกว่าห้องนี้มันมีประเด็นเลยเพราะว่ามีตัวเขียนห้องอยู่นี่ไง1 4เพศ B 2แทน FBI นะครับตัวนี้เขามีประเด็นดราม่าเขียนห้องกันนะเนาะว่าแบบทำไมไม่เล่นดีๆเขียนห้องทำไมที่เขาโนห้องกันเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะจะได้สร้างความเท่าเทียมให้ผู้เล่นนะเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวคนยิงเกือบตายเมื่อกี้พูดอะไรวะอ๋อว่าทำไมถึงเกียนห้องเกียนทำไมเขาสร้างกฎในห้องขึ้นมาเพราะว่าจะได้สร้างความเท่าเทียมให้ผู้เล่นฮะแบบช่วงนี้ของในเกมมันเว่ยใช่ไหมครับคนเขาเลยโนห้องเพื่อจะเล่นของที่เท่าเท่ากันไม่ต่างกันมากเกินไปนะแต่มันจะมีพวกประเภทเล่นแบบของเกียนนะอันนี้ก็เขียนมากิโซแกนคีมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกียนทำไมกลัวแพ้หรอหรือยังไงเลโก้นะไอ้เนินโก้เนี่ยผมไม่สนับสนุนให้เกียนห้องนะเพราะว่ามันทำให้ผู้เล่นเขาไม่อยากเล่นนะมันทำให้สังคมเกมมันแย่ลงไปอีกอะไรเงี้ยโปด้วยเหรอถ้าโปก็ถ่ายสองแบนนะจะบอกอะไรเล่นแล้วไม่เคารพกฎกติกาผู้เล่นกันเองนะโดนเลยนะน่าอยู่ที่วังเออุ๊ยอยู่ระเบียงนะแต่ไม่ต้องบอกก็ได้หรอมั้งมันจะเล่นได้เขาเรียกว่าอะไรมีของแต่ไม่มีสมองโอ้โหไปอ่านคอมเมนต์ใน Facebook มาอยู่ในกลุ่ม2020จะบอกว่ากลุ่มหลักเขาไม่มีขาย ID นะครับต้องไปซื้อที่กลุ่ม2020นะแบบพวกพ่อค้าแม่ค้าเงี้ยเพราะกลุ่มหลัก Official แอดมินเขาไม่ขาย ID ครับเขาไม่สนับสนุนการซื้อขาย ID ครับโอเคเรามาให้กำลังใจเพื่อนคนนี้ครับเหลือคนเดียวปืนปลาดุกเฮ้ยหลังมาเพื่อนข้างหลังขวามือลงมาเก็บอาหารกินโฟปืนปลาที่มันเวลาฆ่ามันอาหารตกแล้วเก็บไหนไปเลือดเพิ่มสุดท้ายนี่น่าจะระเบียงมั้งจะบอกว่าเวลาเจอคนเคียนห้องคนเขาหมดอารมณ์เล่นนะก็เลยสังคมเกมมันก็เลยเริ่มเสียด้วยเลยมันจะมีพวกแบบเฟียสมาเล่นเคียนห้องเนี้ยผมก็ไม่รู้จะพูดไงเหมือนกันเวลาผมโดนเคียนผมก็ถ้าผมทนไม่ไหวผมก็เคียนกลับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเคียนหรอกเขาบอกว่าอย่าเคียนห้องกันผมก็ออกแค่นั้นแหละเวลาเจอพวกเกียนก็ออกแต่บางทีมันห้องไม่มีต้องโซนเล่นต่อเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกผู้เล่นนะครับมีแต่คนเกียนห้องตัวหนึ่งผมมองว่าคนที่เกียนเนี่ยเหมือนจะกลัวแพ้มากกว่าครับเล่นแบบเล่นสู้ปกติไม่ได้ก็เลยเกียนห้องมันไม่เกี่ยววันเติมแล้วต้องมาเล่นตังกูอะไรก็ผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่ามันมีห้องที่ไม่โนให้เล่นน่ะแบบเล่นสบายเงี้ยไม่ต้องมาเคียงห้องอะไรก็ได้ถ้าห้องเอกเล่นเองก็ได้ห้องไม่โนคนชอบแหละแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาเปลี่ยนผู้เล่นด้วยเช่หมดแต่โมไม่ได้เล่นเลยนู่นอะไรเปิดน่าอยู่ที่วางเอมเดิมตามไปหรอ
มันจะอยู่เชื่อมกับระเบียงแคบปากขึ้นก่อนปากไม่ขึ้นโดนตูดตัวท้ายอยู่ไหนวะว้าวแค่ไม่ต้องเล่นแหละมาดูมาวิ่งเล่นเฉยไม่แพ้ก็ชนะครับมีแค่นี้เกมอ่ะเขาเรียกว่าเวลาเราเจออะไรแบบนี้แล้วก็เลือกที่จะเซฟเองฮะออกจากห้องไปเล่นห้องอื่นอะไรนี้ก็ได้มีห้องอื่นโดนระเบียง2ตัวเฮ้ยเสียหวัดหลบมือทันเดี๋ยวระเบิดพอดีอ่ะเสียดายเอ้าลอยไปได้เลยมาดูครับมาดูเห็นไหมเนี่ยมาสู้ไม่ได้มันก็เลยต้องหยิบของนี้มาสู้เห็นไหมหยิบติวปลายเปิดอะไรวะเอฟเฟกต์ลอยแม่งสวยมากเหมือนระเบิดแปดดาวหน้าเว็บนี่แหละเข้าเหรอเจ๊มาจริงละมันโกมาแล้วเหมือนไม่ได้เล่นนะครั้งนี้เล่นไม่ค่อยออกว่ารู้ว่าเพราะปืนวะปืนดีๆแรกนี่แหละปืนที่ผมเล่นน่าจะเหมาะกับยิงโกสมากกว่าเออว้ายนิวแป๊กทำไมเขาบอกโปวะผมเห็นเล่นธรรมดามากเลยแค่ของเกียนเนี่ยเล่นเหมือนผู้เล่นทั่วไปอ่ะแบบไม่ได้โปปุ๊บปั๊บอะไรขนาดนั้นผมอยากได้สนานี้นะผมมาไม่ทันช่วงแม่งมาไม่ได้จัดผู้ชอบชื่อแกงแรงมากเออเกือบตายเพื่อนช่วยไว้นิดเดียวอาจจะแพ้จะชนะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ได้มาเล่นให้แพ้ใช่ไหมเรามาเล่นเอาสนุกถึงจะไม่ได้ยิงเลยก็ได้ไอโนเอฟเนี่ยเกียนห้องทั้งสองคนคนแรกวิ่งมาผมยิงไม่ตายโดนตัวที่สองยิงตายเกียร์อะไรวะเนี่ย U R โอเคโนทานูเหมือนกันโนนี่ก็เกียร์ทำไมวะกลัวแพ้เหรอวะแพ้ก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันแพ้คู่นะผมลองเล่นดีๆเดี๋ยวไหมไม่ใช่ตั้งใจเล่นเนี่ยปลานิวใส่เขา
ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับทีมงานนะเวลาเอานิวเอาพวกนิวมาลงหน้าเว็บอะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีคนแบบนี้คนเขียนห้องครับเพราะว่าอยู่แคบไม่ก็เข้าเกิดแล้วไปละตายเกมไม่สเปรย์โคตรยากเลยคนนักแข่งเขาเล่นไม่ได้เหรอวะเหี้ยมันโคตรยากแต่ถ้าเขาหยิบนิวมาปาคืนนะเนี่ยก็เป็นกันถ้าอย่างนี้อยู่เพียนมาเล่นถ้าโผล่โดดไหมตายไอ้พวกจะไปรับแทนเพื่อนทำไมวะเออตายแล้วอยู่เชื่อมหมดเลยเชื่อมหมดระเบียงตอนนี้เขายิง 8.5 มาแล้วนะเราเริ่มสู้แล้วมีปฏิกิริยาสู้แล้วยังเจ็บยังเจ็บแต่ยังเพื่อนจะยังเดือดตายนั่นเหมือนปูวาวมุมมันไม่ได้อะครับน้องๆไอ้พิมพ์เขาโปรไม่จบอีกว่าแค่การระเบิดผมหมดแล้วหยิบหยิบอะไรไม่ได้ว้าปาดิวไปไม่ต้องเล่นแล้วชนะแล้วหยิบ AF มาก่อนแล้วเดี๋ยวปักกระสุนนะแล้วค่อยเปลี่ยนปืนกลับเป็นปืนนี้แล้วกันเออไอ้เหี้ยตัวต้องแพงไม่มีแพนด้ากันเหรอวะมือระเบิดตายแล้วขอระเบิดรบกลับมาโกงมาแล้วโปรเจ็ดโปรเจ็ดทางขวามานะเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งอุ้ยเหี้ยอื้อหือนิดเดียวเองหันเป้าไม่โดนโถ่เอ้ยมันไม่นอนเอฟผมเล่นได้เดี๋ยวมันหยิบติ่งเปล่าอ่ะเออโอ้โหคนนี้ยิงดีฮะแต่ผมยิงไม่ค่อยโดนเรื่องไหนผมก็เปย์กลไม่ค่อยเป็นผมวางปั๊มตะกอเออวางได้ตัวนิวปลามาท่านน่าอยู่เชื่อมอยู่ระเบียงกันละเก็บนิวปลาแล้วพอนึงเขาเก็บนิวไว้ละใครไม่รู้จำไม่ได้เออเนี่ยเจ้ายุนโยนี่อ่านว่าอะไรไม่อ่านไม่ออกน่าอยู่ระเบียงโอเคระเบียง2นะอีกตรงนึงก็ระเบียงนะอยากจะขึ้นไปอยู่แล้วม
แล้วระเบิดตกแบบลงมาไหมเขาอะไรวะไม่มีแพนด้าเว้ยหยิบ 8.5 มากันนิ้วฮาเดสฮาเดสผมก็มีเสี่ยวเขาแค่ปลานิ้วเพียงอย่างเดียวอะไม่ใช่หรอกเสี่ยวปลานิ้วมันเดี๋ยวโดนนิ้วตายเออโดนเขาเกียนคืนเป็นไงล่ะครับเกียนนิวฝั่งโดนตายนะต้องมีคนเกียนเพิ่มนี่ก็เกียนรับเบียงปะครับโอเคโดนเจ็บตายไม่ตายเหลืออ้าวตายเพื่อผมจะจำซึ่งผมไม่รู้จะพูดยังไงดีกับไอ้ชุดเนี่ยผมไปเล่นห้องพวกสไนอ่ะพวกปอมสไนตึงๆอ่ะเขาก็เล่นอันนี้ปกติอ่ะชุดอ่ะมาปีเข้าสรุปออกไม่ออกครับเออโอเคครับก็จบกันไปมันที่เรียบร้อยครับกับการมาเล่นๆบนๆน่ะมันพอดแคสต์ไงไม่รู้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ